วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป.5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กำลังพบกับคุณนิตอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณนิตจะมาทบทวนหลักการบวกเศษส่วนเนาะทั้งการบวกเศษส่วนธรรมดาการบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละแล้วก็การบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนลับแล้วก็เศษส่วนอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะเราดูตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นจำนวนอ่ะ3บวก2ส่วน5นะคะ3บวก2ส่วน3บวก2ส่วน5นะคะตัวนี้เป็นจำนวนนับแต่ว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนนะคะเราจะนำมารวมกันถามว่า3มีส่วนไหม3มีส่วนไหมคะที่จริงอ่ะมีนะแต่เราไม่เขียนนะคะถ้าส่วนเป็น1เนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนนะคะดังนั้นถ้าเป็นจำนวนนับธรรมดาให้ถือว่ามีส่วนเป็น1นะคะมีส่วนเป็น1เราจะไม่ค่อยนิยมเขียนละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะคราวนี้เวลานักเรียนทำอาจจะเขียนส่วนขึ้นมาด้วยเพื่อให้เราไม่งงนะคะอ่ะมาดูวิธีทำเลยวิธีทำนะคะวิธีทำเพราะนั้น3อันนี้คุณจะเขียนเป็น3ส่วน1แล้วก็บวกกันเลยคะ2ส่วน5โอเคซึ่งปรากฏว่าพอเราเขียนส่วนขึ้นมาแล้วมันจะง่ายเนาะทีนี้มาดูเราจะหาผลบวกยังไงตามหลักคณิตศาสตร์เหมือนเดิมก็คือเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันเศษส่วนจะสามารถบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนด้านล่างต้องเท่ากันถ้าตัวนี้ส่วนเท่ากันไหมไม่เท่าดังนั้นเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะคะต้องใช้วิธีการหาตัวมาคูณเพราะนั้น1ก็สามารถทำเป็น5ได้ก็คือ1คูณอะไรคะคูณ5เวลาคูณที่ส่วนต้องคูณที่เศษด้วยนะคะคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะ5 3เป็น15 5คูณ1เป็น5นะคะแล้วก็ดึง2ส่วน5มาเลยโอเคซึ่งตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จับเฉพาะตัวเศษเท่านั้นบวกกันนะคะ15บวก2เป็น17แล้วส่วน5บวกนะคะให้ดึงมาเพียงแค่ตัวเดียวก็เป็น17ส่วน5นะคะคราวนี้เป็นเศษเกินใช่ไหมถ้าเป็นเศษเกินเมื่อเป็นเศษเกินจะต้องทำเป็นจำนวนคละจะต้องทำเป็นจำนวนคละวิธีการทำเศษเกินเป็นจำนวนคละใช้วิธีการตั้งหารนะคะใช้วิธีการตั้งหารคนนี้ขออนุญาตตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะคะโอเค17ตั้งนะคะแล้วก็5ไปหาร5อะไรเป็น17คะมีไหมไม่มีใกล้เคียงนะคะ5 3เป็น15 17ลบ15เหลือ2นะคะโอเคคราวนี้เวลาตอบนะคะให้นำผลลัพธ์ที่ได้ไว้ตรงกลางนะคะเศษเหลือเท่าไหร่ไปด้านบนนะคะแล้วส่วนก็คือ5คงเดิมนะคะดังนั้น17ส่วน5ทำเป็นจำนวนคละได้เป็น3เศษ2ส่วน5แค่นี้เองค่ะง่ายไหมคราวนี้มีวิธีหนึ่งที่ง่ายนะคะอันนี้เหมาะสำหรับวิธีเวลานักเรียนคิดไวหรือเวลานักเรียนทำข้อสอบที่ต้องใช้เวลาเราจะคิดในใจได้นั่นก็คือมาดูตรงโจทย์เลยค่ะ3บวก2ส่วน5วิธีลัดที่ง่ายๆนะคะเราสามารถคิดในใจได้โดยการที่ฟังนะจำนวนนับบวกกับเศษส่วนเนี้ยเรามีวิธีคิดที่เร็วก็คือเราก็ตัดบวกทิ้งไปเลยแล้วนำ2จำนวนนี้มาทำเป็นจำนวนคละ3ไว้ตรงกลางก็ตามด้วย2ส่วน5เลยก็คือตัดเครื่องหมายบวกทิ้งไปแค่นี้เองง่ายไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าไอ้เจ้าเศษส่วนตัวนี้ต้องเป็นเศษส่วนแท้นะคะต้องเป็นเศษส่วนแท้นะคะห้ามเป็นเศษเกินนะต้องเป็นเศษส่วนแท้ที่ใช้วิธีนี้ได้นะคะอันนี้คือวิธีลัดแต่วิธีแสดงวิธีทำเวลาเราต้องการแสดงวิธีทำก็คือต้องทำแบบนี้อย่างละเอียดนะนี่อันนี้จะเป็นวิธีทำที่แบบละเอียดนะคะแล้วก็ให้เห็นที่ไปที่มาว่ามันยังไงนะคะแต่นี่คือวิธีลัดเนาะแต่ทีนี้เวลาคนที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดก็คือจะให้ทำแบบวิธีทำเลยแบบให้รู้ที่ไปที่มาด้วยว่ามายังไงนะคะคือแบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปก็คือจำนวนคละแต่จะเป็นจำนวนคละ3จำนวนเลยยกตัวอย่างเช่น5เศษ1ส่วน2บวก3เศษ2ส่วนเดี๋ยวขออนุญาตแค่จุดนิดนึงนะพอดี3เศษ3ส่วน4แล้วก็บวก1เศษ1ส่วน8นะคะซึ่งมี3จำนวนเลยนะหัวข้อที่ผ่านมาเราจะมีเพียงแค่2จำนวนเนาะแต่คราวนี้จะมี3จำนวนก็ไม่เป็นไรต่อให้มีกี่จำนวนก็ไ
ยากถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นถ้าโจทย์เป็นจำนวนค่ามาอันดับแรกต้องทำเป็นเศษเกินก่อนนะคะวิธีการทำจำนวนค่าเป็นเศษเกินก็คือใช้วิธีการล่างคูณกลางบวกบนส่วนคงเดิมยังจำได้อยู่แล้วอ่ะทำเลยค่ะวิธีทำนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะแปลเป็นเศษเกินนะคะล่างคูณกลาง2คูณ5เป็น10 10บวก1เป็น11นะคะ11ส่วน2ต่อมา4คูณ3เป็น12 12บวก3เป็น15 15ส่วน4นะคะต่อมา8คูณ1เป็น8 8บวก1เป็น9 9ส่วน8นะคะตอนนี้จำนวนค่า3จำนวนก็ถูกแปลงเป็นเศษเกินแล้วนะคะคราวนี้มาดูเราก็จะเริ่มลงมือหาผลบวกแล้วแต่ปรากฏว่าข้อนี้ส่วนยังไม่เท่ากันเพราะว่าการบวกเศษส่วนนั้นตัวส่วนข้างล่างไม่เท่ากันนะคะถ้าส่วนไม่เท่ากันไม่สามารถบวกได้นะจะต้องทำให้ส่วนด้านล่างเท่ากันตอนนี้ส่วนเป็น2เป็น4เป็น8แล้วก็ไปดูสุคุณทั้ง3แม่ดูว่าสุคุณ3แม่นี้มีผลคูณไหนซ้ำกันแล้วก็เป็นผลคูณซ้ำกันที่มีค่าต่ำที่สุดนะคะนั่นก็คืออะไรคะ8นั่นเองแสดงว่าต้องทำให้ส่วนทั้ง3ตัวนั้นเป็น8นะคะดังนั้นมาดูเศษส่วนตัวแรก2คูณอะไรเป็น8 2คูณ4นะคะเมื่อนำ4มาคูณที่2นะคะต้องคูณที่11ด้วยนะคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วน4ก็ต้องถูกคูณด้วย2ใช่ไหมคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนตัวนี้ไม่ต้องคูณค่ะเพราะว่าเป็น8อยู่แล้วนะคะเราดึงมันรอไว้ก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่งงเนาะโอเคคูณเลย11คูณ4เป็น44นะคะ4คูณ2เป็น8อ่ะบวก15คูณ2เป็น30 4คูณ2เป็น8โอเคตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จับตัวเศษนั้นบวกกันเลยค่ะนะคะโอเคบวกเลยนะคะเดี๋ยวนี้ขอเขียนข้างล่างกันหน่อยนะเท่ากับนี่ล่างส่วนมาไว้เลยค่ะคือ8 44บวก30แล้วก็บวกกับ9นะคะโอเคบวกเลยค่ะนะเขียนข้างๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลัวนักเรียนมองไม่เห็นเนาะโอเค44บวก3อ่ะบวกหลังหน่อยก่อนเนาะ4บวก0เป็น4 4บวก3อ่ะ4บวก9เป็น13นะคะใส่3ทด1เนาะ4บวก1เป็น5 5บวก3เป็น8นะคะเป็น8โอเค83เนาะแล้วก็ส่วนด้วยนะคะส่วนด้วย8โอเคแต่เป็นเศษเกินนะคะเป็นเศษเกินคราวนี้ถ้าเป็นเศษเกินก็ไม่นิยมตอบเนาะต้องทำเป็นจำนวนค่าต่ออ่ะเดี๋ยวทบทวนก่อนนิดนึงว่าบวกถูกไหม44บวก30เป็น74 74บวก9ก็ต้องเป็น83ถูกต้องนะคะแต่เป็นเศษเกินนะคะดังนั้นถ้าเป็นเศษเกินให้ทำเป็นจำนวนค่านะคะวิธีการทำเศษเกินเป็นจำนวนค่าก็คือเหมือนเดิมค่ะเอาเศษตั้งนะคะเศษตั้งแล้วก็ส่วนหารเนาะโอเคอ่ะ8อะไรได้83มีไหมมีแต่80เป็น80เลยนะคะรวมกันเหลือ3คราวนี้เวลาตอบนะคะแล้วก็นำผลลัพธ์ที่ได้ไว้ตรงกลางนะคะเศษเหลือเท่าไหร่ไว้ด้านบนแล้วส่วนก็คือ8เหมือนเดิมนะคะโอเคดังนั้น83ส่วน8ทำเป็นจำนวนค่าได้เป็น10เศษ3ส่วน8นะคะนี่คือวิธีการแปลเศษเกินเป็นจำนวนค่านะคะเศษตั้งส่วนหารนะคะแล้วก็หารปกตินี่แหละแล้วพอเราหารเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ไปตรงกลางเศษเหลือเท่าไหร่ไปด้านบนส่วนก็คือ8เหมือนกันนะคะนี่คือวิธีการหาผลบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนค่าเรามีมากกว่า2จำนวนนะคะง่ายไหมคะง่ายไหมโอเคพอเข้าใจนะคะสุดก็คือขั้นตอนแรกก็คือต้องแปลงจากเศษเกินต้องที่แปลงจากจำนวนค่าเป็นเศษเกินพอเราแปลงเสร็จแล้วทำให้ส่วนเท่ากันโดยการหาตัวมาคูณเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจับเศษบวกกันส่วนห้ามบวกนะให้ดึงมาตัวเดียวแล้วพอเราบวกเสร็จแล้วปุ๊บผลลัพธ์เป็นเศษเกินให้ทำเป็นจำนวนคละวิธีการทำเศษเกินเป็นจำนวนคละใช้วิธีการตั้งหารยาวเศษตั้งส่วนหารแล้วพอเวลาเราหารเสร็จแล้วนะคะก็ผลลัพธ์ไปตรงกลางเศษเหลือเท่าไหร่ไปด้านบนส่วนก็คือ8เหมือนเดิมโอเคนะคะโอเคคราวนี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำในสมุดต่อนะคะแต่ว่าจะไม่ได้จะโจทย์นี่จะเป็นคุณตั้งเองนะไม่ใช่โจทย์ในหนังสือแล้วไม่ได้โจทย์ในแบบฝึกหัดนะแบบนี้จะตั้งโจทย์เองนะคะให้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะโอเคนะคะทีนี้งานครั้งที่ก็คือรันต่อจากงานเดิมเนาะถ้าสมมติว่าใครครั้งที่5ล่าสุดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6เนาะนักเรียนต้องดูว่างานล่าสุดของเราครั้งนี้เท่าไหร่ครั้งนี้ก็รันต่อจากงานเดิมเลยนะคะเวลาทำงานในสมุดก็เหมือนเดิมนะเขียนเลขอารบิกเลขไทยเขียนวันที่แล้วก็เลขอารบิกเลขไทย
เขียนวันที่ก่อนแล้วก็เลขอารบิกเลขไทยแล้วก็ขึ้นงานครั้งที่นะแล้วเวลาทำงานในสมุดขีดเส้นข้างหน้าด้วยนะให้ห่าง2เซนนะคะโอเคคราวนี้นักเรียนจดลอกจดตามครูนี้เลยนะขออนุญาตลบนะคะเป็นงานครั้งที่งานครั้งที่นะอ่านเติมเองนะอ่ะจงแสดงวิธีทำนี่คือคำสั่งนะคะขอมุกพื้นที่นิดนึงนะอ่ะข้อ1 3บวก1ส่วน4ข้อ2อ่ะข้อ2 3ส่วน5บวกกับ7ข้อ3นะคะอ่ะคุณนี่ขอวงข้อละกันเนาะโอเคนะข้อที่3 3เศษ1ส่วน4บวก1เศษ1ส่วน2แล้วก็บวก5เศษ3ส่วน5เศษ3ส่วน10นะคะต่อมาข้อที่4 5เศษ1อ่ะถ้าคุณนี่ให้3ข้อละกันเนาะให้3ข้อนะคะให้ทำเหมือนตัวอย่างบนกระดานนะคะทำแบบละเอียดด้วยนะคะเขียนวิธีทำด้วยแล้วก็แสดงวิธีทำเลยเอา3ข้อแล้วกันเนาะคุณให้แค่3ข้อเนาะขอนักเรียนตั้งใจในการทำด้วยนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ส่งคำถามถามคุณนิดไลน์ได้นะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ